สวัสดีครับทุกคนครับช่อง The Sun Farm Life นะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตนะครับเรื่องของการดูแลข้าวนะครับช่วงหน้าหนาวนะครับผมเพราะว่ารอยต่อปี2 2 2 2 0มาถึง2021นะครับปีนี้ก็คืออุณหภูมินะครับช่วงกลางคืนนะครับกับกลางวันเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันนะครับทำให้มีสภาพอากาศนะครับที่กลางวันร้อนนะครับ อยู่ประมาณ28-30ถึงนิดนิดนะครับองศานะครับส่วนกลางคืนเนี่ยก็1 0 7เจ็9องศานะครับผมก็คือปีเนี้ยข้าวโดนกระทบหนาวนะครับเต็มเ็มเลยนะครับข้าวที่ปลูกอยู่ในช่วงตั้งแต่นะครับปลายตุลาคมนะครับจนถึงมกราคมตอนนี้นะครับสภาพโดยส่วนใหญ่นะครับที่ผมไปลงพื้นที่มานะครับจะพบว่านะครับ ปลายใบค่อนข้างแห้งนะครับแล้วก็มีลักษณะอาการใบเหลืองนะครับใบเหลืองบริเวณส่วนปลายแล้วก็ส่วนกาบนะครับส่วนมากจะเป็นอย่างนี้นะฮะทีนี้เนี่ยการดูแลจัดการข้าวในช่วงานาปลังนะครับหรือว่าช่วงเนี้ยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วในเกษตรกร,ร,กรทำนานะครับก็ไม่ค่อยได้ลงทุนอะไรมากเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนช่วงนาปีนะครับ โดยเฉพาะทั้งปุ๋ยทั้งยานะครับรอบฉีดยาเนี่ยก็จะลดลงนะครับปริมาณปุ๋ยต่อไร่เนี่ยก็จะน้อยลงด้วยนะครับประกอบกับนะครับปริมาณน้ำเนี่ยที่ค่อนข้างแห้งนะครับทําให้โดยส่วนใหญ่นะครับชาวนาจะเลือกพันธข้าวที่เป็นพันธุข้าวเบานะครับที่มีอายุประมาณ9 0้าสถึงร้อวันเก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมทีนี้ปัญหาก็คือว่าช่วงนี้ครับ จากภาพนี่เป็นภาพแปลงนาของอลูกค้าของบริษัทเดอะซันฟาร์มนะครับะจะพบนะครับว่าโอเคลูกค้าเดอะซันฟาร์มโดยส่วนใหญ่นะครับใบเนี่ยจะเขียวมากกว่าคนที่ไม่ได้ใช้สินค้าของเดอะซันฟาร์มนะครับเพราะว่าเราเน้นย้ำมาตลอดเรื่องของการให้ธาตุอาหารรวมที่ครบนะครับ13ธาตุขึ้นไปนะครับบวกกับการให้กรดอะมิโนการให้ไคโตซานนะครับ ทำให้นะครับข้าวนะครับในช่วงนี้ของเดซนฟาร์มนะครับกระทบหนาวน้อยกว่าเขาถามว่ากระทบไหมกระทบเหมือนกันครับไม่ต่างกันเลยนะครับแต่ว่าสภาพของข้าวเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานมากกว่าข้าวเนี่ยถ้ามันแข็งแรงมากกว่านะครับการออกรวงหรือการออกเมล็ดนะครับหรือการสะสมน้ํานมเนี่ยก็ทําได้มากกว่าปริมาณการเก็บเกี่ยวข้าวต่อปีนะครับในช่วงหน้านี้นะครับมันจะมะีความน้อย อยู่แล้วนะครับมันไม่ได้มากเท่าข้าวนาปีนะครับนาปังเนี่ยปริมาณการเก็บเกี่ยวนะครับต่อไร่เนี่ยมันจะน้อยถังนะครับน้อยกว่านะครับแต่เราเนี่ยคำนวณจากสัดส่วนนะครับก็คือว่าต้นทุนที่ใช้ไปนะครับกับกับราคาขายที่ได้เนี่ยมีความต่างกันเท่าไหร่เนี่ยกำไรนะครับเพราะงั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยนะครับกับการที่ลดปริมาณการฉีดลงนะครับรวมถึงลด รอบที่เราพ่นลงนะครับไปด้วยนะครับมันทําให้ข้าวนะครับถ้าเขาเรียกว่าจเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ประกอบกับพอมีอากาศหนาวมาเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมสภาพบรรยากาศอุณหภูมิมันสวิงขึ้นสวิงลงอย่างนี้ครับผมบอกเลยว่าข้าวก็ป่วยเหมือนกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยเดอะซันฟาร์มเองนะครับข้าวของลูกค้าที่เราใช้เนี่ยถามว่ามีปลายใบเหลืองไหมมีนะครับมีโรคที่เกิดจากน้ำค้างนะครับ ตามตามมาไม่มีนะครับพวกใบขีดโปร่งแสงนะครับพวกใบจุดสีน้ําตาลนะครับใบจุดสีส้มอย่างเงี้ยนะครับมีอยู่นะครับอาการพวกนี้นะครับถ้าเกิดแล้วนะครับก็ต้องพยายามคุมเชื้อราสักครั้งหนึ่งนะครับไม่ให้มันลามเพราะงั้นเราใช้เซตตาใช่ไหมครับเป็นยากลุ่มฆ่าเชื้อแบคทีรียแล้วไวรัสและเชื้อราทุกชนิดนะครับไวรัสได้แค่บางชนิดนะครับที่มากับพวกเพลียนะฮะ เราใช้ตัวนี้เพื่อความครอบคลุมนะครับเพื่อหยุดโรคที่มันมากับน้ําค้างนะครับคือน้ําค้างพอเกาะใบนะครับความสกโปกนะครับที่อยู่บนใบอยู่แล้วหรือจเจริญหรือสปอร์เชื้อราที่จเจริญอยู่บนใบอยู่แล้วนะครับในในสภาะอากาศแห้งเนี่ยมันจะไม่โตทีนี้พอได้ความชื้นจากน้าค้างทุกวันในช่วงเช้านะครับมันก็อาศัยตรงนั้นแหละคืบคลานดูดกินนะครับดูดกินน้านะครับแล้วก็ขยาย แล้วก็ไปเจาะนะครับพอมีปริมาณมากพอก็ไปเจาะกินนลาเลี้ยงลําต้นต่อที่ใบต่อนะฮะยาฆ่าเชื้อนะครับในบริบทของช่วงหน้าแล้งเนี่ยเราใช้แค่คุมเชื้อให้มันหายไม่ลามพอนะครับแล้วเดี๋ยวเราอัดโดสยาปุ๋ยนะครับเพื่อทําให้รวงเนี่ยมันมันสุดนะฮะมันสุดนะครับทีนี้รูปทั้งหมดต่อไปนี้นะครับเป็นรูปที่ผมเพิ่งถ่ายมาในช่วง2-3วันนี้นะครับแล้วก็เอามาทำคลิปวิดีโอนะครับ หลายๆคนนะครับที่ปลูกมานะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นพันธ์พิษานุโลกนะก็อยู่ในช่วงข้าวก้มแล้วก็คือสะสมน้ำนมแล้วนะครับผมการสะสมน้ำนมเนครับช่วงสะสมสุดท้ายเนยผมแนะนำให้ฉีดเทอร่าแล้วก็เซนตินะครับอีกสักหนึ่งรอบนะครับผมเพื่อกระตุ้นและกระแทกนะครับให้ข้าวเนี่ยสะสมน้ำนมได้ปริมาณที่เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับผม ปัญหาตอนหน้าแรงนะครับในช่วงนี้เนี่ยที่เราเจอกันหลักๆเลยนะคือน้ำครับปัญหาตอนนี้เพราะว่าไอ้ข้าวที่ที่เข้า,มาเมล็ดแล้วเนี่ยระยะข้าวโปรสะสมน้ํานมหรือข้าวก้มแล้วเนี่ยนะครับคนเหล่านี้นะครับหรือชาวนาที่ปลูกก่อนเนี่ยก็โชคดีไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เดือนมกราคมนะครับในพื้นที่หลายๆพื้นที่เนี่ยเริ่มไม่มีการปล่อยน้ํานะครับน้ําเริ่มน้อยนะครับผมมันทําให้เราต้องรีบเร่งนะเพราะบางคนเนี่ยเพิ่งจะ40สิบวันเองนะครับ เลยเข้าช่วงแตกกอมาเองนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยปริมาณน้าในในคลองชนประทานลดลงนะครับเขาก็ต้องเร่งสูบน้ํานะครับบางที่เนี่ยก็ยังคงทะเลาะกับชนประธานอยู่เลยรับว่าจะปล่อยหรือไม่ปล่อยนะครับจะข้าวจะตายหรือเปล่านะทำให้เกิดความลังเละนรับว่าจะจะทำยังไงต่อไปดีนะครับผมทีนี้นะครับเรามาพูดในถึงคนที่ข้าวเกิน80วันขึ้นไปแล้ว70วันขึ้นไปแล้วนะครับส่วนใหญ่นะครับตอนนี้ก็อาจจะกระทบนะครับไม่ใช่อาจละโดนกระทบแน่นอนนะครับ ในเรื่องของข้าวอั้นนะครับช่วงหน้าหนาวหรืออุณหภูมิที่เย็นนะครับเราเราพูดถึงอุณหภูมิเย็นนะครับอุณหภูมิตอนนี้นี่คือเย็นกลางคืนนะครับเช้ามาเนี่ยเริ่มมีหมอกนะครับมีความชื้นนะครับเชื้อราโตได้นะครับแล้วกลางวันเนี่ยร้อนจัดนะครับอากาศแดดเข้มแดดแรงร้อนจัดผลลัพธ์ที่จะเกิดคือข้าวเนี่ยพยายามคายน้ําเพื่อรักษาความชื้นในร่างกายทําให้น้าทําให้ใบนะครับมันเหลืองนะครับ เพราะมีการใช้พลังงานนะครับมีการใช้อาหารที่สะสมอยู่ในใบข้าวใดกาบข้าวไปค่อนข้างมากเพื่อเลี้ยงลําต้นไม่ให้ตายนะครับผมเพราะงั้น,นกาบใบาจะเหลืองคนที่ให้พ่นยาพ่นอาหารได้นอกจากจะไม่ตรงตารางเช่นทุก15วันไม่ทํานะครับไปทําวันที่20 21บยคือเรื่อนไปเรื่อยๆเพื่อประหยัดเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้นะครับมันจะทําให้ข้าวนะครับผลลัพธ์ที่ได้จะทําให้ข้าวชะง,งักงันนะครับ ผลลัพธ์ที่ได้จะทําให้ข้าวชะง,งักงันนะครับผมแล้วก็ไม่เจริญเติบโตนะครับจเจริญเติบโตช้าใช้อาหารเร็วขึ้นข้าวตอนนี้ใช้อาหารเร็วขึ้นใช้พลังงานเยอะขึ้นแต่รอบเนี่ยยังทวนโดนดึงออกไปอีกยิ่งเสื่อมยิ่งโทรมลงเพราะงั้นเนี่ยช่วงที่พืชใช้อาหารเร็วขึ้นเพราะกระทบสภาวะเครียสภาวะอากาศเนี่ยโดยข้อเท็จจริงนะครับควรจะขยบการพ่นอาหารให้เร็วขึ้นนะครับเพื่อทําให้เขานะครับสามารถเจริญเติบโตได ไปตามปกตินะฮะแต่ตอนนี้มันมีปัญหาตึงอย่างนี้นะฮะเพราะงั้นเนี่ยวิธีแก้คือเราใช้ยาเข้มขึ้นครับยาที่ผมแนะนําให้ใช้นะคือไคโตซานนะครับเราจะใช้อ่าสองร้ถึงสามซีซีต่อน้ํา2 0 0ลิตรเทอร่าส0งร้อถึงสามเช่นกันนะครับต่อน้ํา2 0 0ลิตรเซนติก็10ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับเราอาจจะพ่นเขาเรียกว่ารอบเหมือนเดิมแต่เราเน้นเดินช้าหน่อยนะครับในการพ่นยาแล้วเราก็เน้นนะครับ ผลลับที่ได้นะครับก็จะได้ข้าวที่เขียวนะครับลำต้นโครงสร้างกาบใบนะครับยังเขียวยังแข็งแรงยังอวบอยู่นะครับไม่เหี่ยวนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับเราพบแล้วนะครับว่าข้าวเนี่ยแห้งเหมือนโดนยาฆ่าหญ้าเลยฮะกาบใบมันแห้งแล้วก็แห้งมาถึงปลายใบข้าวนะครับแล้วก็งงนะครับกาบใบงงเข้าหากันนะครับทําให้ใบแห้งตายอันนี้เจอกันเยอะนะครับไม่ โรคก็เข้าเจาะซ้ำก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับพวกใบขีดโปร่งแสงใบขีดสีน้ำตาลโรคใบจุดนะครับถ้าเราไม่ทำอะไรเลยไม่คุมยาฆ่าเชื้อนะครับโรคพวกนี้ก็มีแนวโน้มในการติดเมล็ดอีกครับแล้วมันก็ไปกินที่เมล็ดข้าวไปกินที่บริเวณคั้วหรือคอรวงนะครับทำให้ข้าวไม่เข้าน้ำนมปริมาณข้าวเนี่ยเบานะฮะน้ำหนักไม่มีนะครับไม่สะสมแป้งสะสมน้อยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเกี่ยวพันกับตาเก็บเกี่ยวที่เราจะได้นะครับ อาจจะ70-80ถังกับหรือ50ถังนะครับช่วงนี้ก็อยากให้ได้นะครับ70-80-90ถ้าใครได้ร้อยถังนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะฮะยอดเยี่ยมมากนะครับหลักการทํางานของเดอะซันฟาร์มก็เหมือนเดิมครับไม่ว่าลูกค้าจะเป็นเกษตรกรในอาชีพไหนนะครับแล้วก็มีการลงพื้นที่นะครับมีการลงตรวจสอบมีการลงติดตามผลนะครับก่อนที่เราจะจ่ายยาจ่ายอาหารนะครับผมไปดูพื้นที่ไปดูแปลงนะครับ มีการพูดคุยนะครับถึงแนวทางการแก้ปัญหานะครับผมเพราะฉะนั้นครับนี่คือหลักการทํางานเป็นเนื้อหาหลักของบริษัทเลยนะครับเกษตรกรโดยส่วนมากนะครับไปซื้อยาร้านยานะครับหรือมีเซลล์มาขายให้นะครับแต่ว่าไม่มีการติดตามผลนะครับบางที่ก็ติดตามนะครับไม่ใช่ไม่ไม่ไม่มีติดตามเลยนะฮะบางบริษัทก็ติดตามนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าเราซื้อจากร้านค้านะครับจะไม่มีการติดตามผลนะครับจะเป็นการขาย ขายเสร็จแล้วก็คุณมีปัญหาก็มาบอกแล้วก็จ่ายยาไปใหม่เหมือนเราซื้อยาเภสัชกรนะครับอายาคนนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับหลักการทํางานเดอะซันเนี่ยจะดีกว่าแล้วก็กว้างกว่าแล้วก็ค่อนข้างดูแลใกล้ชิดกับเกษตรกรนะครับทุกสาขาอาชีพมากกว่านะครับก็อยากให้อยากให้ลองมาดูนะครับนะแนวทางการจัดการนะครับของบริษัทนะครับเพราะว่าถ้าลงทุนไปแล้วนะครับ ลงทุนของท่านเนี่ยรอบหนึ่งเนี่ยก็หลายหมื่นนะครับมันก็ทําให้ท่านเนี่ยถ้าไม่ได้ข้าวหรือได้ข้าวในปริมาณน้อยนะครับไม่ใช่แค่ข้าวผลผลิตอื่นๆด้วยนะครับท่านก็จะขาดทุนนะครับอาจจะขาดทุนกําไรนะครับหรือบางท่านเนี่ยขาดทุนอย่างเงี้ยช่วงแีนะน้ำเยอะน้ําน้อยนะฮะไม่มีน้ําไปเลี้ยงข้าวนะครับบางคนเนี่ยถ้าถ้ากุมภาไปน้ํายังน้อยหรือมีการปิดยังไม่มีการปล่อยน้ําชลประทานมานะครับแล้วข้าวเพิ่งจะได้หกสิเจิวันเนี่ย ผมว่ามีปัญหานะครับมีปัญหาค่อนข้างมากนะครับบางทีบางท่านเนี่ยได้ข้าวไม่คุ้มกับการเก็บเกี่ยวด้วยซ้านะครับอาจปล่อยข้าวตายก็มีนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้นะครับเรายังเรายังรีบเร่งในการแก้ไขปัญหาได้นะครับบริษัทนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเราติดตามลูกค้าทุกคนเพื่อช่วยเหลือทุกปัญหานะครับที่ที่เกิดกับท่านนะครับอ ณเวลานี้ก็ประมาณนี้ครับการดูแลการจัดการข้าวในฤดูหนาวนะครับก็หนึ่งนะครับมันดูแลเอาใสใสข้าวใบเหลืองเป็นปกตินะครับจําไว้คํานี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องที่พิสดารทนลึกเลยนะครับช่วงหน้าหนาวโดยส่วนใหญ่พืชจะมีอาการใบเหลืองอยู่แล้วนะครับถ้าอุณหภูมิกลางวันร้อนกลางคืนหนาวนะครับในผลไม้เขาเรียกว่าซันเบิร์นนะครับก็คือแดดแดดเรียแดดเรียใบแดดเรียลําต้นนะครับจนเกิดอาการเขาเรียกไหม นะครับคือข้าวเนี่ยมันใช้พลังงานมากเพื่อคงสภาพร่างกายให้มันยังไม่ป่วยยังปกติอยู่นะครับในอุณหภูมิที่สวิงนะครับถ้าเป็นคนเป็นสัตว์ผมบอกเลยว่าถ้ามายืนตากแดดอย่างเงี้ยนะครับกลางวันร้อนจ้าเลยนะครับกลางคืนก็หนาวไม่มีเสื้อห่มไม่มีเสื้อใส่ผมบอกเลยครับป่วยเป็นไข้แน่นอนนะครับข้าวมันก็เป็นไข้เป็นนะฮะก็คือมีอาการที่หนาวร้อนนะครับเครียดนะครับ มันก็แสดงออกมาจากอาการใบเหลืองนะครับเพราะงั้นการจัดการครับหนึ่งนะครับเอาพูดเรื่องยาบริษัทนะครับหนึ่งเราใช้เซนติซึ่งเป็นทตุรองท่าเสริมนะครับจากออสเตรเลียเนี่ยเราใช้ไปเลยครับนะครับหนึ่งตัวนะครับไคโตซานนะครับเราเพิ่มปริมาณใบเขียวนะครับเพิ่มเนื้อเพิ่มน้ําหนักรับท้องนะครับผมหรือกระตุ้นนะครับหรือช่วยสร้างเมล็ดช่วยสร้างลําต้นนะครับ ให้เขียวนานๆนะครับเขียวนานนะครับเขียวนานมากของไคโตซานบริษัทนะฮะแล้วก็เทอร่านะครับช่วงสะสมน้ํานมนะครับแปลงเป็นน้ํานมสะสมน้ํานมกระทุงรวงให้ข้าวโพรนะครับหรือใครอยากใช้ยังไม่ออกใช้ลมเบ่งแรงๆนะครับใช้โอเมก้ากวดสีแดงบริษัทนะฮะกระชากรวงออกมานะครับผมให้รวงยาวเม็ดข้าวติดเตมเมล็ดนะครับ ขั้วเหนียวเหนียวเลยนะครับเอาแบบขั้วเหนียวเหนียวไม่หักไม่ล้มไม่ปลิวข้าวโดยส่วนใหญ่ช่วงนี้ลมแรงนะครับช่วงเช้าเนี่ยนะครับแต่จะพบว่าลูกค้าบริษัทส่วนใหญ่นะครับข้าวยังไม่ล้มเลยนะครับไม่ล้มเลยนะครับร้อยละร้อยละผมตีแค่เก้าสิบ้าพอไม่ต้องไม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ล้มนะครับผมคือความเสียหายเกิดน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ยังติดตามงานอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับลงพื้นที่นะครับ ดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับผมเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครมีปัญหานะครับหรือใครอยากได้ยาดีๆไปใช้นะครับในการทํานานะครับจะได้จบปัญหาคือของความอสับสนการใช้ยานะครับเอาแบบยาดีมาเลยอ่ะใช้อย่างเงี้ยตลอดชีวิตเลยในการทํานานะครับคีย์เวิร์ดนะครับได้ยาดีมีคนติดตามใช้อย่างนี้ตลอดชีวิตเลยนะครับข้าวดีตลอดนะครับก็ติดต่อบริษัทเดะซันฟาร์มาได้นะครับผมอ่าก็ นี่นะครับเป็นเมล็ดข้าวนะครับตอนนี้กําลังก้มอยู่นะครับสะสมน้ํานมอยู่นะครับแปลงนี้ก็อีกประมาณ10บวันบวกๆนิดๆนะครับก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับมีหลายแปลงนะครับของบริษัทนะครับที่เป็นอย่างนี้นะครับใกล้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในสภาวะที่มันโอ้อากาศสวิงมีมีความทุรักทุเลนะครับในการผลิตข้าวน้ําก็น้อยนะครับเรายังเก็บเกี่ยวได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาตามดูกันครับอ่ะหมดภาพละ ก็คลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่เสัะเวลามาฟังนะครับใครต้องการที่ปรึกษาคนดูแลนะครับเรื่องการผลิตข้าวนะครับไม่ต้องมีความสับสนอีกต่อไปแล้วนะครับการทํานานะครับใช้แบบนี้นะครับข้อมูลแบบนี้นะครับได้ตั้งแต่เริ่มต้นยันเก็บเกี่ยวนะครับไม่มีความสับสนกําจัดเชื้อกําจัดโรคประหยัดนะครับลงทุนรู้ว่าต้นทุนเท่าไหร่นะครับจะได้กําไรเท่าไหร่ในการปลูกข้าวนะครับ ให้ชีวิตมันง่ายขึ้นนะครับเข้ามาใช้สินค้าเดอะซันฟาร์มชีวิตท่านนะครับจะง่ายขึ้นนะครับผมก็ติดต่อมาครับบริษัทเดอะซันฟาร์มนะครับช่องทางการติดต่อนะครับผมมีอยู่าด้านด้านด้านล่างของคลิปวิดีโอนะครับก็เดี๋ยวท่านนะครับติดต่อไม่ได้เลยนะครับจะทางไลน์ทางเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือทางเพจ Facebook ของบริษัทก็ได้นะครับในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่สละเวลาฟังครับสวัสดีครับผม